ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ6โมงเช้าวันนี้นะครับ19ตุลาคมก็เป็นข่าวที่ฟังแล้วก็หดหู่ครับเพราะว่าเรื่องราวของการทุจริตนะครับบุกจับคนหลายคนแล้วก็มีตำแหน่งแห่งหนนะครับเป็นถึงนายกอบจ.นายกอบจ.นะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะก็คือใหญ่สุดนะฮะในจังหวัดนะครับอีกเฉดหนึ่งนะไม่ใช่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีคนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยเป็นถึงพระนะฮะโอ้โหดูสิฮะอันนี้เกิดขึ้นตอน6โมงเช้ากับปฏิบัติการของทางตำรวจนะครับปฏิบัติการจันทบูรณ์ครับเข้าตรวจค้นพื้นที่ทั้งหมด9 จุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดนะครับ4คนเชิญมาเนี่ยแจ้งข้อหาด้วยนะฮะมีข้อกล่าวหาเรียบร้อย4คนนี้มีใครฮะมีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมีนายภูวนาถบำรุงพันธ์อดีตผอ.กองแผนมีพระครูสุทธิตารากาภิรักษ์หรือพระครูปลัดมัทธนัยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารีเจ้าคณะอำเภอสอยดาวเจ้าคณะอำเภอด้วยนะฮะเป็นกรรมการมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีและคนที่4นายเกศสยามร่วมดีหจก.สยามช่างบูรพาแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าเอกสารต่างๆจำนวนมากครับเป้าหมายสำคัญ1ใน9จุดก็คือบ้านเลขที่45และบ้านเลขที่8ทับ2ถนนเทศบาลสาย3ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นบ้านของท่านนายกอบจ.ธนพลเป็นบ้านหรูครับมีรั้วรอบขอบชิดเจ้าหน้าที่ไปถึงแสดงหมายค้นตอนนั้นท่านนายกอบจ.ยังหลับอยู่เลยนะฮะแล้วก็เชิญตัวมาที่สภ.เมืองจันทบุรีจุดที่2เป็นกุฏิสงฆ์ดูสิฮะท่านผู้ชมฮะเป็นกุฏิสงฆ์ก็ของคนนี้แหละฮะพระครูปลัดณัฐดาไนนะครับอยู่ในวัดสุทธิวารีอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองครับไปถึงก็พบนะครับพระครูสุทธิตารากาภิรักษ์ก็แสดงหมายตรวจค้นอธิบายข้อกฎหมายให้เข้าใจแล้วก็นิมนต์มานี่ครับนิมนต์มารับทราบข้อกล่าวหาปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากต้นปีที่ผ่านมาต้นปีนะฮะทางกองบัญชาการสอบสวนกลางได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตเงินงบสนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับจากอบจ.นะครับจันทบุรีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี52 12ปีที่ผ่านมาครับมีการก่อตั้งมูลนิธิเอาเงินจากไหนฮะเอาเงินจากงบกลางอบจ.นะครับก็จัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสพร้อมสอบปากคำพยานบุคคลต่างๆจนพบความผิดปกติเงินงบประมาณสนับสนุนประจำปี 54-55 เมื่อ10ปีก่อนในส่วนของการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิเนื่องจากตรวจสอบเอกสารรายงานงบประมาณจัดจ้างและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆพบตัวเลขเงินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารนี้ไม่ตรงกับจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายแกะรอยสืบหาเบาะแสพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูงและเป็นถึงพระชั้นผู้ใหญ่นะครับการทุจริตนี้เริ่มต้นจากนายธนพลนายกอบจ.จันทบุรีอนุมัติเงินงบประมาณนะครับปี54ถึงปี55อนุมัติเงินงบประมาณเมื่อ10ปีก่อน30ล้านบาทให้กับมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนจำนวนนี้มาแล้วนะครับมูลนิธิก็ไปจ้างหจก.สยามช่างบุรพาเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับวันนี้นะครับไปก่อสร้างอาคารสำนักงานก่อสร้างไป12ล้าน7แสนเหลืออีก17ล้าน2แสน60,000เงินที่เหลือนี่นะฮะต้องส่งคืนให้กับอบจ.จันทบุรีแต่นายธนพลซึ่งในอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นกรรมการเป็นเลขานุการมูลนิธิพุทธมณฑลมีหน้าที่ควบคุมกิจการของมูลนิธิแล้วก็รายงานกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและทราบข้อเท็จจริงนี้เป็นอย่างดีแต่ไม่ยอมส่งคืนเงินที่เหลือกลับคืนให้กับอบจ.จังหวัดต่อมาก็ยังให้นายภูวนาถอดีตผอ.กองแผนและงบประมาณอบจ.จังหวัดและเจ้าหน้าที่ของอบจ.จังหวัดจัดทำเอกสารให้กับมูลนิธิ
ด้วยการทำสัญญาจ้างก่อสร้างค่าจ้าง30ล้านแต่จริงๆเนี่ยใช้เงินเพียงแค่12ล้าน7แสนแต่เวลาทำเอกสารย้อนหลังทำ30ล้านว่าสร้างอาคารนี้ใช้เงิน30ล้านนะครับซึ่งเป็นการทำเอกสารเท็จมีพระครูสุทธิตาลกาภิรัตน์ที่เป็นตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิกับนายเกษสยามร่วมกระทำผิดด้วยก็นำสัญญาเท็จที่ทำขึ้นมาฉบับนี้ไปแนบประกอบรายงานผลการดำเนินการให้อบจ.จันทบุรีเพื่ออำพรางปกปิดการโกงนอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าที่ผ่านมาบนนิธินี้ไม่เคยรายงานข้อมูลการดำเนินงานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับพุทธมณฑลประจำจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่หมู่8ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี52ตอนนี้มีสิ่งปลูกสร้างอาคารสำหรับปฏิบัติทำต่างๆมากมายจากการตรวจสอบเงินงบประมาณที่มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีได้รับจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับเฉพาะเพียงวันที่ก่อตั้งเมื่อปี52ถึงปี56ช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีพบเงินสนับสนุนจำนวน106ล้านบาทหลังจากนี้ตำรวจจะไปสืบเสาะดูนะฮะว่ามีการโกงเงินในส่วนโครงการอื่นอีกหรือไม่อือหือท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะดูดิฮะรวมไปหมดเลยฮะมันก็จะเป็น4ส่วนนะใช่ทั้งพระทั้งคารวาสที่เป็นส่วนของทางจังหวัดแล้วก็บริษัทก่อสร้างเอาเงินอบจมา30ล้านไปสร้างเพียงแค่12ล้านกว่านะครับที่เหลืออีก17ล้านกว่าต้องส่งคืนไม่ส่งคืนนะครับไม่ส่งคืนมีหนำซ้ำยังทำเอกสารว่าสร้างไป30ล้านเอกสารนี้ก็เป็นเท็จใช่ยังมีเงินอีกนะฮะเป็น100ล้านฮะก็ต้องไปดูส่วนต่างๆว่ามันจะโกงหรือไม่พนันเลยท่านผู้ชมฮะมันต้องมีอะไรอีกแน่พนันเลยฮะมันกรณีนี้มันยิ่งง่ายเพราะว่าคนของทางจังหวัดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนายกอบจ.แล้วก็คนของนายกเนี่ยมีตำแหน่งอยู่ในเป็นกรรมการในมูลนิธินี้ด้วยใช่มันก็เลยยิ่งง่ายดูสิฮะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบว่านอกจาก30ล้านนี้แล้วเนี่ยมีเงินจากอบจ.ที่เข้าไปทุจริตโดยร่วมกับมูลนิธินี้อีกหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามูลนิธินี้เมื่อมีการทำทุจริตร่วมกับอบจ.แล้วมีการทำทุจริตร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นอีกหรือไม่ด้วยนะคิดดูแล้วกันว่าปี52ถึงปี56นะฮะแค่ระยะเวลา4ปีเนี่ย5ปีเนี่ยวัดหรือว่ามูลนิธินี้มูลนิธินะฮะได้รับเงินสนับสนุนไป106ล้านบาท106ล้านบาทเนี่ยแย่เลยฮะโอ้โหปีนึงก็ประมาณสัก20ล้านเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารีครับเป็นเจ้าคณะอำเภอสอยดาวรูปนี้ครับผ้าเหลืองหลุดผ้าเหลืองหลุดแน่นอนฮะต้องชมเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ระดับนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านพลตำรวจโทเจรภพภูริเดชนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป.นะครับแล้วก็ร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคือปปท.เป็นร้อยคนวันนี้ฮะร้อยกว่าคนท่านผู้ชมดูนะฮะปฏิบัติการจันทบูรณ์แต่เช้าตรู่เลยฮะเห็นไหมฮะสุดยอดฮะต้องชมเชยตรวจสอบที่9จุด มึงไม่ต้องโทรบอกกันเลยอ่ะใช่ใช่ไหมฮะไปค้นที่บ้านนายกอบจ.ก็ต้องไม่มีใครไปโทรศัพท์ไปบอกทางวัดนะฮะค้นพร้อมกัน9จุดฮะถึงใช้กำลังเจ้าหน้าที่เป็นร้อยอันนี้ต้องชมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะการโกงเนี่ยมันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะคนเราเนี่ยมันโกงเนี่ยร่องรอยการโกงเนี่ยมันก็คาไว้อ่ะใช่มันก็คากันไว้นะฮะและร่วมกันเนี่ย 3-4 คนเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยมันความลับไม่มีในโลกแล้วฮะถ้ารู้มากกว่า1คนเนี่ยรู้2คนเนี่ยชั้นความลับก็เริ่มเสี่ยงแล้วที่จะถูกแฉรู้กัน3คน4คนโอ้โหยากฮะที่จะหลุดรอดไปแล้วเป็นยังไงฮะผ่านมา10ปีแล้วคนเป็นพระเนี่ยเคยร่วมกระทำความผิดผ่านมา10ปีเนี่ยมันยังเป็นพระอยู่ได้ฮะอาจจะยังเป็นพระอยู่ได้ทางรูปลักษณ์ภายนอกแต่ในใจท่านเนี่ยมันใช่ไหมใช่ไหมฮะจิตใจก็ต้องระแวงตลอดเวลาทีนี้แหละฮะก็ต้องไปชดใช้กรรมนะฮะนี่แบบข่าวนี้เนี่ยคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆเท่านั้นเลยนะนายกอบจ.
แล้วก็คนอยู่ในสถานภาพของความเป็นพระด้วยโอ้โหดีฮะตรวจสอบได้เอาผิดนะครับเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารีนะฮะเป็นเจ้าคณะอำเภอสอยดาวด้วย อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มร้านแห่งหนึ่งนะฮะชื่อร้านทาพัสมิวสิกบาร์ร้านนี้อยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์นี่นะฮะอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปตรวจสอบจับกลุ่มเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มหลังจากทราบว่ามีการฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าเข้ามาดื่มกินเป็นจำนวนมากไม่มีการเว้นระยะห่างนี่นะไปถึงก็เจอลูกค้าดื่มกินนะสนุกสนานมีการเล่นดนตรีลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีการเว้นระยะห่างสุดท้ายแล้วจับกลุ่มนักท่องเที่ยวนักดื่มได้93คนเป็นผู้ชาย29คนผู้หญิง64คนก็นำมาตรวจหาเชื้อก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันให้ดำเนินการต่อไปทางพันตรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับสน.ปทุมวันเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนว่าสถานบันเทิงสถานบริการนี้ลักลอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีการเว้นระยะห่างให้กับลูกค้าด้วยนะฮะวันที่16ตุลาคมก็วันเสาร์นะครับให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบปรากฏว่ามีการลักลอบกระทำผิดจริงตอนนั้นก็เตือนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าอย่าทำแบบนี้วันเสาร์เนี่ยไปตรวจตามที่มีการร้องเรียนมาก็เจอนะฮะเจอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเจอว่าไม่มีการเว้นระยะห่างเขาก็เตือนไปวันรุ่งขึ้น17ตุลาคมผอ.เขตปทุมวันก็เข้าไปตักเตือนแล้วก็แนะนำอีกแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังลักลอบเปิดนะฮะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางภาครัฐของทางสบค.แล้วจะว่าไปแล้วท่านผู้ชมครับมันไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายไม่เกรงกลัวต่อตำรวจเพราะว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ฝั่งตรงข้ามเลยนะเพราะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์โอ้โหเตือน10วันที่16ก็เตือนไปแล้ววันที่17มีผอ.เขตก็ไปเตือนอีกวันที่18มันก็เหมือนเดิมนี่จับมาได้แล้วนะฮะแล้วก็มีนักดื่ม93คนโอ้โหนี่ดูไว้ฮะอ่ะเพย์ภาพไปดูทั้งหญิงและชายนะฮะไอ้พวกนี้ดูสิฮะนั่งเบียดกันแน่นเลยนะครับดูสิฮะแล้วเมื่อคืนนี้นะฮะวันอะไรครับวันจันทร์โอ้โหนี่มึงแดกเหล้ากันแบบไม่ต้องรอศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะใช่มึงแดกเหล้ากันแบบโอ้โหดูสิฮะอย่าบอกว่าไปดื่มน้ำส้มนะฮะวันจันทร์มึงก็เริ่มกันแล้วอ่ะดูสิฮะโอ้โหดูสิฮะพวกนี้แย่มากนะฮะโอ้โหดูแต่ละคนเห็นไหมร้านอาหารเนี่ยภาครัฐเขาผ่อนคลายให้เปิดเข้าไปนั่งรับประทานได้แต่ต้องเว้นระยะห่างแต่ยังไม่มีที่ไหนนะอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มีเสียงไหมฮะมีเสียงไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินไปที่โต๊ะท่านนะครับแต่ดูภาพแล้วก็เก็บบัตรประชาชนท่านนะครับแล้วก็ผู้ดูแลร้านนี้นะครับเดี๋ยวให้มาพบผมนะครับให้มาพบผมนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มดำเนินการเลยนะครับแบ่งโซนซ้ายขวาตรงกลางนะครับแล้วก็โต๊ะไหนนะครับที่มีดื่มแอลกอฮอล์นะครับบันทึกภาพไปด้วยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือมาตรา9แห่งพรบ.ฉุกเฉินของ548ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความในมาตรา52แห่งพรบ.โรคติดต่อ2558เปิดให้บริการร้านอาหารเวลาตามคำสั่งประกาศกทม.ฉบับที่44ลงวันที่15ตุลาคม2564ผู้มาใช้บริการเกินกว่า 50% ของที่นั่งปกติครับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มนะครับได้ไม่เกิน21นาฬิกาโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านหากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีผู้จำนวนผู้นั่งบริโภค
ไม่เกินร้อยละ50ของจำนวนที่นั่งปกติครับอันนี้ผมว่าเกินมาเยอะนะครับแต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่อากาศเปิดระบบถ่ายเทได้ดีนะครับก็ให้75ของจำนวนปกตินะครับเพราะบริเวณนี้ถือเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับพวกท่านจะถูกเชิญตัวไปที่สน.ปทุมวันนะครับเนี่ยร่างอยู่ในที่ปิดก็คืออยู่ภายในอาคารแบบนี้คนเข้าไปในร้านได้ครึ่งหนึ่งถ้าอยู่นอกอาคาร 75% ขายเครื่องดื่มได้น้ำอารมณ์ขายได้แต่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ผิดหลายรายละเอียดนะหลายอย่างเลยก็คือเกินความจุอันนี้มันเกิน 50% แน่นอนนะครับเปิดขายเกินเวลาและขายเหล้าและขายเหล้าเราดูแต่ละคนนะฮะนั่งเบียดกันแบบแทบจะนั่งตักกันแล้วอ่ะมึงนั่งตักกันเลยดูสิฮะอันเนี้ยทางเจ้าของสถานที่ต้องรับผิดชอบใช่ไม่ได้หมายถึงเจ้าของร้านนะไม่ได้หมายถึงเจ้าของร้านเจ้าของร้านโดนแน่ฮะเจ้าของร้านทาพาสเนี่ยฮะนะฮะโดนแน่ครับแต่ว่าเจ้าของพื้นที่หมายถึงอันเนี้ยจะว่าไปแล้วไม่ได้อยู่ในตัวห้างอยู่ในตัวทาวเวอร์ของเซ็นทรัลของเซ็นทรัลนะฮะสี่แยกราชประสงค์เลยนะฮะตัวเซ็นทรัลทาวเวอร์แต่เวลาเขานำเสนอไปเป็นข่าวก็บอกว่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งคือเซ็นทรัลเวิลด์อันนี้เสียทางเซ็นทรัลเนี่ยเสียนะครับและจะว่าไปแล้วทางตำรวจนะฮะตำรวจเนี่ยท่านพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กำกับสน.ปทุมวันบอกเองนะฮะ16ตุลาคมไปเตือน17ตุลาคมยังเตือนอีกบ้าไปแล้วดูตำรวจเนี่ยฮะเตือน2ครั้งเลยเตือน2ครั้งเลยวันเสาร์คือวันเสาร์ไปเตือนวันอาทิตย์ไปเตือนเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้วันจันทร์18จะเจอจับเตือน3เตือน2รอบอ่ะจับรอบที่3ความจริงวันอาทิตย์ก็จับได้แล้วนะก็นั่นน่ะสิฮะคือความจริงเนี่ยไม่ต้องเตือนคือท่านเจอวันเสาร์เนี่ยท่านจับเลยท่านจะไปเตือนทำผีสางหาพระหอกอะไรไปเตือนทำไมใช่ไหมฮะคือดีไม่ดีเนี่ยนะท่านไปเตือนแบบนี้และท่านบอกว่าท่านผู้กำกับบอกว่ามีคนแจ้งได้รับการร้องเรียนว่าไอตัวทาพาสมิวสิกบาร์เนี่ยมันเปิดขายเหล้าและเปิดเกินเวลาเขาร้องเรียนท่านเนี่ยท่านรู้แล้วท่านยังไปเตือนเขาท่านไม่จับใช่ไหมท่านไม่จับความผิดครั้งแรกท่านจับได้เลยและมันอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่ตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าท่านไปเตือนแบบนี้และเตือนสองครั้งเนี่ยดีไม่ดีคนร้องเรียนหรือว่าคนอื่นก็จะคิดว่าสงสัยมันยัดเงินตำรวจแน่มันถึงทำแบบนี้ได้ตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วดูดิกูอุตส่าห์แจ้งตำรวจแล้วตำรวจไปเตือนเว้ยไม่จับเฮ้ยสงสัยมันยัดเงินมันต้องยัดเงินนายตำรวจระดับสูงแน่เผลอๆแปดเปื้อนไปถึงผบ.ตร.ใช่ไหมกูไปเตือนมันเว้ยวันเสาร์คือวันเสาร์มันไปเตือนกูร้องเรียนไปวันอาทิตย์มันยังไปเตือนอีกเว้ยเห็นไหมฮะเออใช่แล้วท่านคิดดูนะถ้ามันไม่แน่จริงเนี่ยมันไม่เปิดขายเหล้า3คืนซ้อนนะไอ้ร้านเนี่ยมันไม่เปิดขายเหล้า3คืนซ้อนนะนี่มันเปิดขายเหล้า3คืนซ้อนนะฮะ16 17 18เอาเป็นว่าเมื่อคืนเนี่ยถ้าท่านไม่จับนะเผลอๆเนี่ยพนันกันมั้ยคืนเนี้ยมาเล่นอีกก็ทําอีกมันทําอีกขายอีกดูสิฮะนี่ต้องเอาให้หนักโอ้โหต้องเอาให้หนักถือว่าเตือนแล้วใช่เจ้าของอาคารเนี่ยควรมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะถูกต้องแล้วก็ไม่ควรให้ร้านนี้เนี่ยเปิดอยู่ในอาคารนี้อีกแล้วใช่นี่นะฮะปิดไปเลยฮะเซ็นทรัลทาวเวอร์โอ้โหแย่แย่นะนี่ไม่ใช่แบบเปิดตามต่างจังหวัดบ้านไร่ชายทุ่งนะแอบเปิดนี่แบบกลางกรุงเลยอ่ะกลางกรุงเลยนะฮะโอ้ในภาวะที่โควิดภายในประเทศเราก็สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังอยู่ที่ระดับหลักหมื่นอยู่นะอย่างตัวเลขล่าสุดของวันนี้มาแล้วนะฮะก็ใกล้หมื่นนะฮะผู้ติดเชื้อ 9,122 คนวันนี้นะครับ 9,122 คนก็ไม่ถึงหมื่นแต่ก็เฉียดเฉียดแล้วก็ผู้เสียชีวิต71คนเห็นไหมฮะส่วนผู้ที่ติดเชื้อเข้าข่ายหรือว่าตรวจแบบ ATKก็มีทั้งหมด 1,924 คน 1,924 คนเอา 9,001 บวก 1,900 ก็หมื่นเศษๆเห็น
นี่นะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยก็ยังอยู่คงอยู่ระดับที่สูงอยู่นะใช่จะว่าไปแล้วเนี่ยใช่ฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยติดอันดับหนึ่งมาโดยตลอดเนี่ยนี่ไงฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วถ้าจะให้ลดลงทุกคนมันต้องร่วมมือกันไม่ใช่แบบโอ้โหพอปล่อยเลยแล้วก็เละเทะเลยจริงเคยนะฮะกรุงเทพที่หนึ่งฮะยังไม่ต่ำพันสักทีหนึ่งนะใช่ครับแล้วก็เช่นเคยฮะ5จังหวัดรองลงมาเนี่ยก็ยังเป็นภาคใต้ล้วนๆนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งฮะไม่รู้กี่วันแล้วฮะหลายวันแล้วนะฮะที่ยึดที่2นะครับจนถึงที่6เนี่ยแต่ที่2เนี่ยจะสลับกันระหว่างปัตตานีกับยะลาเนี่ยสลับกันนะครับหลายร้อยคนฮะปัตตานีวันนี้มีสุราษฎร์เพิ่มเข้าไปอีกฮะโอ้โหดูสิฮะ1 2 3 4 5 6โอ้โหวันนี้ไม่ใช่5นะฮะไม่ใช่5ใน10เป็น6ใน10นะใช่ภาคใต้อ่ะใช่เกินครึ่งอ่ะของ10อันดับแรกเนี่ยอยู่ที่ภาคใต้โอ้โหนี่นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวมาฟังหรือมาดูเรื่องดีๆนะฮะเกี่ยวกับพระที่ดีๆก็มีท่านผู้ชมฮะพระที่เขาขับรถไปนะครับเอาถุงยางชีพไปมอบให้กับชุมชนไปมอบให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะในจังหวัดที่น้ำท่วมนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ